ขอนแก่นเนี่ยจะมีโจรย่องเข้าไปที่ออฟฟิศก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะไปขโมยของไปหลายรอบแล้วฮะและรอบนี้ตำรวจเขามั่นใจว่ามันจะต้องย้อนกลับมาแน่แล้วย้อนกลับมาจริงๆเดี๋ยวไปดูครับดูกล้องวงจรปิดครับสายงานก่อสร้างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองริมถนนมิตรภาพที่อำเภอเมืองขอนแก่นครับมาด้านนอกก่อนเลยนะคะนี่ค่ะสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแล้วก็ขาสั้นเอาเสื้อคลุมหัวใส่หมวกแก๊ปทับสะพายกระเป๋าในมือถือไฟฉายกำลังลัดเลาะหาทางเข้าไปในออฟฟิศนี่คือด้านนอกแต่นี่คือเข้าไปได้แล้วค่ะเข้าไปได้ก็เริ่มเลยรื้อค้นตามโต๊ะทำงานเปิดหาของตามลิ้นชักก็ใช้เวลานะไม่ได้รีบร้อนอะไรมีมองกล้องเล็กน้อยแล้วก็เริ่มส่องไฟหาค่ะนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงตีสองนะคะนี่แล้วเมื่อวานนี้ทางผู้กำกับสภ.เวรุวันบอกตำรวจไปไล่หาเบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิดทราบชื่อก็คือนายนพพลทองสแกอายุ30ปีค่ะเป็นคนตำบลบ้านเมงอำเภอหนองเรือเชื่อไหมว่าจับได้ที่เดิมอะที่ไปก่อเหตุนั่นแหละหน้าไซต์งานก่อสร้างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคือตำรวจเชื่อว่าคนร้ายจะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำที่เดิมก็วางแผนซุ่มจับเลยค่ะปรากฏย้อนกลับมาจริงๆใช้วิธีการคือขโมยของแล้วเอาของที่ได้ไปฝากเพื่อนเจอสปอตไลท์ไฟสปอตไลท์2เครื่องหินเจียเครื่องนึงอุปกรณ์ก่อสร้างฮะของช่างครับทำจริงย่ามใจไม่คิดว่าจะมีคนมาเฝ้าย้อนกลับมาอีกรอบนึงอย่างที่เจ้าหน้าที่คิดเลยนะครับมีประวัติพัวพันกับยาเสพติดด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็คือไปยอมรับว่าเงินที่ได้มาจะไปซื้อยาบ้ากับนายต้นเดี๋ยวก็ต้องไปถามอีกต้นไหนไปซื้อยาบ้าขายให้กันเม็ดละ80บาทนี่เดี๋ยวต้องไปตามจับอีกครับขอนแก่นขอนแก่น